ค่ะตอนนี้เรามีประเด็นที่มีความสำคัญนะคะเราล่วงเลยมาถึง4ประเด็นแล้วนะคะก็ยังจะต้องสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE หรือ YouTube อะไรทุกอย่างล้วนอยู่กับตัวเราเพราะว่าเราเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามากมายนะคะตามมุมมองของเราเรามีความคิดเห็นยังไงอาจารย์อยากให้เราค่อยๆพูดในประเด็นทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแล้วก็รวมถึงประโยชน์ของสังคมออนไลน์ด้วยค่ะครับผมจากที่อาจารย์กล่าวมานะครับผมว่าทั้งในสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับการได้การที่นิยมที่สุดนะครับจะเป็น Facebook นะครับที่มีการโพสต์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้ง Twitter นะครับผมซึ่งจะเป็นไอ้ Twitter นี่จะเป็นตัวที่นำพาข้อมูลข่าวสารได้เร็วกว่า Facebook อย่างมากนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้เยอะที่สุดก็จะเป็น Facebook นะครับผมก็เลยขอโฟกัสที่ Facebook เป็นหลักนะครับลองพูดเกี่ยวกับ Facebook เนาะครับผมก็คือ Facebook นี้ก็จะมีทั้งข้อมูลทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับหลังจากคือข้อมูลด้านบวกนี้คือการที่แบบหน่วยงานภาครัฐนะครับผมสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้แบบประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงนะครับถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ประชาสัมพันธ์เรื่องการหัดแคลนเลือดของสภากาชาดไทยนะครับผมความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะครับผมรวมทั้งถ้าอาจารย์สังเกตช่วงที่มีแบบโรคระบาดนะครับผมเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆทางสภากาชาดไทยก็จะทำอินโฟกราฟิกที่มีหน้าตาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีข้อความสั้นๆให้ประชาชนเข้าใจได้ครับเผยแพร่นะครับไอ้นี่ก็คือเป็นถือว่าเป็นข้อมูลด้านข้อมูลด้านบวกครับด้านบวกนะคะเป็นข้อดีอาจารย์ก็มองเห็นในส่วนของในเรื่องของนักวิชาการนะคะนักวิชาการเขาก็ให้ความสนใจในการใช้ Facebook นะคะพยายามหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือความรู้ต่างๆที่บางทีเราไม่เคยอ่านไม่เคยเห็นแต่ว่านักวิชาการต่างๆเขาก็พยายามมาสอดแทรกความรู้ตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งเนาะหรือแม้แต่ตัวเราในมุมมองของเราที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ย Facebook ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน ครูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของเราเนาะค่ะแล้วจากนั้นในส่วนของด้านลบล่ะคะในส่วนของ Facebook ในด้านลบของ Facebook นี้คือก็มีแบบไม่แพ้ด้านบวกเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดนะครับก็คือแบบไม่ผ่านการกลั่นกรองแล้วแบบเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันเล็ดรอดมาได้นะครับผมพอเล็ดรอดมาปุ๊บประชาชนอ่านปุ๊บการพาดหัวข่าวของมันก็จะเป็นแบบพาดหัวข่าวที่ประชาชนอ่านแค่หัวและเข้าใจผิดแล้วก็แชร์เลยเพราะบางคนเขาก็อ่านแค่หัวเขาไม่คลิกเข้าไปที่ลิงก์ว่าเนื้อหาข่าวด้านไหนนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแสดงว่าพออ่านเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเป็นจริงเลยใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้พออ่านเข้าไปปุ๊บเป็นจริงแบบก็ไลค์ก็แชร์นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจึงทำให้เกิดพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับปี60ขึ้นมาเพื่อมีโทษแล้วก็จำกัดข้อมูลพวกนี้นะครับค่ะอ๋อเราก็สรุปง่ายๆนะคะว่าเวลาที่เราเสพข่าวเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพยายามอ่านเพื่อไตร่ตรองมีวิจารณญาณนะคะก่อนที่จะตัดสินใจคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามคำนึงถึงข้อเท็จจริงก่อนเป็นลำดับต้นๆใช่ไหมคะครับผมค่ะในจากสื่อสังคมออนไลน์ที่จะมีแบบเป็น Facebook ที่เป็นข้อความเป็นข่าวแล้วจะมี YouTube นะครับใช่ค่ะ YouTube เนี่ยครับผมหรือว่า YouTube ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ให้ความสนใจส่วนมากครับผมที่อยู่ใน YouTube จะเป็นเด็กและเยาวชนของชาติเราแบบยังเป็นแบบเด็กๆครับผมการที่มีข้อมูลที่ผิดหรืออะไรเข้าไปใน YouTube นั้นก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อความเข้าใจของเด็กครับถ้าเกิดพูดถึงเนาะ
ในสื่อ YouTube เนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะถ้าเป็นสื่อแบบสร้างสรรค์สมมติว่าเหมือนลูกอาจารย์เนี่ยเขาชอบทำขนมทำอาหารเขาก็ดูช่องทาง YouTube ผ่านการทำอาหารแล้วก็ฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นการติวอะไรฝึกอ่านฝึกเขียนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่มีประโยชน์นะคะแต่สำหรับช่องทางที่เป็นทางลบเนี่ยบางทีเด็กไม่เข้าใจเนาะถ้าเกิดเผื่อเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองบางคนเนี่ยในยุคปัจจุบันชอบให้แท็บเล็ตลูกแล้วก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลอันนี้ถือเป็นถือว่าเป็นอันตรายมากใช่ไหมคะครับผมเป็นอันตรายในการแบบรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเด็กเลยถ้าเกิดว่าเด็กเข้าใจผิดแล้วพฤติกรรมต่อไปของเขาคือการลอกเลียนแบบใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเยาวชนของชาติเราจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมแบบอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยใช่ครับ มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะครับแล้วเตอร์คิดว่ามีอะไรประเด็นอะไรอีกนอกเหนือจากตรงนี้ที่เมื่อเขาโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีนอกเหนือจาก Facebook แล้วเตอร์คิดว่าสมมติเอายกตัวอย่าง LINE ครับค่ะ LINE เป็นยังไงบ้างคะ LINE ใน LINE นี้นะครับผมจะเป็นลักษณะของจดเป็นข้อความเวียนเป็นแบบเป็นลูกโซ่ไปนะครับผมลักษณะพวกนี้นะครับผมตามพระราชบัญญัติปี60เขาบอกว่าจะเป็นแบบข้อความสแปมครับผมข้อความสแปมก็คือเป็นข้อความที่แบบไม่มีที่มาเป็นข้อความที่ไม่ใช่ความจริงไม่มีประโยชน์ครับผมใช่ใช่ใช่บางทีเราก็เห็นเนาะข้อมูลที่เข้ามาทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแม้แต่ในเรื่องของการฝากร้านก็ยังมีอยู่ในไลน์ด้วยนะคะครับผมมีครับถือว่าInstagram ดาราใช่ Instagram ดาราด้วยค่ะในวันนี้เราก็ได้ประเด็นที่มีความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่านโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเราก็ได้แง่คิดอะไรมุมมองต่างๆก็เห็นแง่คิดที่ดีทั้งทางบวกและทางลบนะคะวันนี้ก็คงจะจบการนำเสนอแนวความคิดแค่นี้ค่ะ